สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพาทำเมนูที่ในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะคะช่วงเก็บตัวอยู่บ้านเนี่ยเป็นอะไรที่เก็บไว้ง่ายเรียกว่าวัสดุมันอะเก็บไว้ง่ายเราจะมาทำเมนูส้มตำตำซั่วนะคะใส่ขนมจีนใส่พริกป่นก็ทุกคนอยู่บ้านนะคะก็ทำกินได้แบบง่ายๆค่ะอันนี้เป็นเมนูที่ธัญญาทำกินตลอดเลยก็คือส้มตำไม่ว่าจะโควิดหรือไม่โควิดจะกักตัวหรือไม่กักตัวก็กินเกือบทุกวันอยู่แล้วนะคะเป็นปกติเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปมะเขือเทศเนี่ยจะเป็นมะเขือน้อยก็ใส่มะนาวแล้วก็ใส่มะเขือเปาะลงไปนะคะใส่ปลาร้านะคะใช่โมชูโร่ตาลนิดนึงนวดให้กันแล้วก็ใส่มะละกอนะคะแล้วเราก็จะใส่ข้าวปุ้นด้วยข้าวปุ้นก็คือขนมจีนบ้านหนูเอิ้นข้าวปุ้นเลยกินบ้างน่ากินน้ำผงนี่ค่ะหน้าตาง่ายดูแลสุขภาพด้วยค่ะทุกคนอย่าออกจากบ้านนะคะอยู่บ้านช่วยชาติอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะบ๊ายบายสู้ๆค่ะ